สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแว่นเข้าครัววันนี้ผิดพลาดนิดหน่อยนะฮะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมีสูตร2นะครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของฤทธิ์สีดวงกันบ้างเป็นฤทธิ์สีดวงทวารไหมอ้าวนี่พูดตรงๆนะครับผมก็เป็นนะฮะแล้วก็วิธีรักษามันก็จะมียาให้กินนะฮะแต่ผมไม่ได้มาขายยานะแล้วก็อีกทีนึงก็คือไปผ่าตัดผมก็ไม่ใช่แพทย์ด้วยนะครับเราก็เลยศึกษาหาวิธีมาจนพบว่านะครับการปั่นน้ำหัวไชเท้ากินนี่แหละมันช่วยได้เลยนะฮะมันช่วยได้เยอะเลยนะผมบอกให้ไม่ว่าจะเป็นน้อยเป็นมากแต่ต้องกินแบบต่อเนื่องนะครับตอนนี้ผมเริ่มจะกลับมากินอย่างต่อเนื่องแล้วเพราะว่าผมมีอาการอักเสบนะแต่ว่ากินกินยาไปเนี่ยประมาณ 2-3 วันเนี่ยหายเลยหายดีเลยหายไวด้วยนะครับหัวไชเท้าหัวขาวนี่แหละนะครับผมก็จะเอามาปั่นน้ำกินนะครับวิธีการปั่นมันไม่ยากนะครับเราก็ใช้ไอ้มีด KAI เนี่ยเอามาโชว์เนี่ยโชว์ทำไมกูขายไงขายตอนนี้รอสต็อกใหม่มาสต็อกเก่าก็ยังมีอยู่นะครับเหลืออยู่4เล่มนะ950บาทค่าส่ง50บาทไปสวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแว่นเข้าครัววันนี้เราจะมาทำอาหารแก้ฤทธิ์สีดวงกันนะครับไอ้ที่เห็นในถ้วยนี่เขาเรียกว่าหัวไชเท้าเอาหัวไชเท้ามาหั่นใช้มีด KAI ของเราเลยแหละในการหั่นเทลงไปครับปริมาณหนึ่งใส่น้ำฮะน้ำแดงนี่น้ำแดงเฮลูบอยเราเอาน้ำเปล่าเย็นๆเนี่ยเทเข้าไปในแก้วน้ำแดงแล้วเราก็เทน้ำแดงลงไปที่เครื่องปั่นเทอย่างมีสไตล์เราล้างตูดแก้วด้วยตูดแก้วเราต้องล้างเราคนประหยัดขี้งกเว้ยใช้ให้หมดใช้ให้คุ้มค่านะครับปิดฝาไม่ปิดไม่ได้เดี๋ยวมันกระจายฮะหลังจากนั้นเรามาเริ่มปั่นกันอันนี้เบอร์อะไรเบอร์2ปั่นแรงสุดปั่นไปเรื่อยๆอย่าไปยอมปั่นไปเรื่อยๆจนมันละเอียดฮะสายแก้ใจหรือยังสายแก้ใจแล้วใช้ได้อันนี้เรากินแบบเราไม่แยกกากเลยนะเราเสียดายมากเราแดกให้หมดเลยนะครับบิดมันออกมาเทกลับคืนไอ้แก้วเมื่อกี้แหละนี่ปริมาณก็จะพอๆกับ1แก้วพอดีนะครับเมนูนี้แน่นอนแก้ฤทธิ์สีดวงได้เพราะผมก็เป็นอยู่กำลังรักษาตัวเองอยู่ได้แล้วนะครับ1แก้วรสชาติของมันเนี่ยไม่ธรรมดาเลยผมบอกเลยถึงต้องใส่น้ำแดงเพราะว่ามันจะเผ็ดๆแบบเผ็ดเหมือนวาซาบิเพื่อนๆลองกินดูได้นะทำได้ไม่ยากนะครับรสชาติกินแรกๆเนี่ยอาจจะยังไม่คุ้นกับมันก็อาจจะดูรสแปลกๆหน่อยนะฮะแต่ว่าหรือใครจะไม่กินกากก็เทออกได้นะครับก็กินแต่น้ำก็จะกินง่ายขึ้นแต่ผมกินจนแบบผมเอากากมาด้วยไงเพื่อให้เป็นกากอาหารนะในการขับถ่ายมันก็จะดีกว่านะแล้วอย่างน้อยเราไม่ทิ้งแต่ถ้าพี่จะเอาแต่น้ำหรือแต่กากเอาไปทิ้งกับต้นไม้ก็ได้ครับโคนต้นไม้อ่ะให้มันย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยดินไปนั่นเองมันก็จะไปเชื่อมกับอีกรายการหนึ่งใช่ไหมประมาณนั้นมันจะเป็นแบบรายการแบบ zero waste นี่เป็นงานไม่มีของเสียในระบบเลยนะครับลองไปทำรับประทานดูนะครับผมรับประทานตอนเช้าแก้วหนึ่งแล้วก็ตอนเย็นแก้วหนึ่งนะครับกินให้ได้ทุกวันนะแล้วก็จะมีอีกหลายเมนูที่จะมาแนะนำกันนะครับลองดูครับมันช่วยได้จริงๆสวัสดีครับ